คราวนี้มาต่อกันครับรายการรอบปเด็ยกันของเรานะฮะเราจะลงพื้นที่สัปดาห์ละครั้งเพื่อที่จะไปดูธุรกิจปังๆธุรกิจเด่นๆนะธุรกิจที่ได้รับความนิยมรวมถึงธุรกิจนะฮะที่มีแนวคิดในการทําแบบใหม่นะหรือว่าธุรกิจที่ได้รับความนิยมในโลกออนไลน์นะมีคนพูดถึงนะครับเราไปพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจเพื่อที่จะไขข้อนะ สำเร็จของเขาว่าไอ้กุญแจสู่ความสำเร็จของเขาเนี่ยมันคืออะไราในการทําธุรกิจนะครับซึ่งนะธุรกิจแรกนะที่ได้รับยอดวิวปังๆสุดๆนะฮะล้านกว่าวิวเช่นกันนะครับก็เป็นธุรกิจ Crabhouse สอนเลี้ยงปูนาครับอันนี้สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำเลฮะนี่ฮะปูนาแบบนี้เลยละครับปูนาน้ำใส Crabhouse นะฮะเป็นกระแสตอบรับถล่มทลายครับเพราะอะไรไหมฮะ เพราะพี่สีคนนี้ล่ะครับคุณสีเพชรน,นี่นะฮะออกมาเผยถึงวิธีการทำธุรกิจปูนาของเธอที่ตอนนี้บอกว่าไม่ทันผลิตนะฮะเลี้ยงเจ้าปูนาเนี่ยไม่ทันขายเลยฮะไม่พอขายครับเขาก็เลยขายข้อสงสัยว่าเอ๊ะถ้าอยากจะทำธุรกิจแบบนี้นะมันทำยังไงมันทำง่ายนะฮะทำง่ายและสามารถต่อยอดธุรกิจในการเลี้ยงปูนาอย่างไรนะครับเป็นอาชีพเสริมฮะ สร้างรายได้นะครับของพี่ศรีเนี่ยเขาบอกว่าหหลักต่อเดือนเลยนะครับคือถ้าคุณมีพื้นที่อยู่ในบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านร้างตึกอาคารบ้านเรือนมีสวนนะพอมีพื้นที่ก็สามารถที่จะเลี้ยงปูนาได้นี่ตึกนี้นะฮะตึกนี้เนี่ยเป็นอาคารจูเวอรี่นะที่ตอนนั้นพี่ศรีสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกเพชรพลอยนะครับพวกจูเวอรี่ของแต่งกายประดับกายของสุภาพสตรีนะครับแต่ปรากฏว่าธุรกิจนั้นก็ต้องมีอัน เป็นไปก็เลยปรับเปลี่ยนสถานที่นะที่ทำจูรี่เนี่ยมาเป็นสถานที่เลี้ยงปูนาแบบนี้ถ้าใครอยากจะเรียนรู้วิธีการเลี้ยงปูนาหรือว่าถ้าท่านเลี้ยงปูนาอยู่แล้วอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเราเอาปูนาไปทำอะไรได้บ้างต่อยอดธุรกิจยังไงได้บ้างหรือว่าเอาปูนาของเราเนี่ยไปขายพี่สีพี่สีก็รับซื้อนะครับไปติดตามตอนนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราแปะไว้ในคอมเมนต์นะครับกดลิงก์เข้าไปแล้วไปศึกษาเลยนะฟาร์ม ปูนาครับเฮาส์แบบนี้แหละครับโอ้เป็นไงฮะเอาจริงมากเลยนะครับแบบเนี้ยพี่สีเขาเริ่มมาเขาบอกแปบบ๊แบนบะแบบเดือน2เดือนมะคืนทุนแล้วนะฮะคืนทุนเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งถ้าท่านอยากจะมองหาการทําธุรกิจในยุคเศรษฐกิจที่กําลังค่อนข้างที่จะวิกฤตสาหัสนะนะฮะในยุคปัจจุบันนะครับก็ลองดูไปศึกษาดูนะครับ ต่อกันที่อีกธุรกิจหนึ่งครับเป็นร้านติดดาวของเรานะครับเป็นร้านติดดาวจริงๆเนื่องจากว่าเจ้าของสองท่านเป็นคู่สามีภรรยากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ลำบากตากรํำครับลำบากจริงๆฮะถึงขั้นบบกว่าติดค่าน้ำค่าไฟหลายเดือนเลยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเอาโทรศัพท์มือถือ iPhone เนี่ยไปจำนำฮะเอาเงินมาหมุนทำธุรกิจครับเอารถของตัวเองไปจำนำครับเอาเงินเนี่ยมาหมุนธุรกิจครับ ทำธุรกิจร้านอาหารทํามาไม่รอดทําร้านนู่นก็ไม่รอด,รอรอดสุดท้ายมีไอเดียครับเป็นก๊อกสุดท้ายเปิดร้านนี่แหละครับตำยำนัวปะละ่าทุกอย่าง20บาทครับแล้วปริมาณเยอะด้วยนะฮะและอร่อยด้วยที่สําคัญนะครับมีการพูดถึงเป็นอย่างมากเลยนะฮะคือลูกค้าที่ไปรับประทานอาหารที่ที่ร้านแห่งนี้นะครับบางท่านไ,นไปรอตั้งแต่5้าโมงเย็น กว่าจะได้กินอีกทีเนือสี่ห้าทุ่มก็มีนะครับ,ต,ววรบต่อแถวกันยาวเหยียดเลยนะครับต่อแถวกันยาวเหยียดเลยนะฮะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเลยนะฮะคุณคิวและคุณเมย์สองสามีภรรยาพลิกไอเดียครับเขานั่งอยู่แล้วเขาบอกเอะเราทําธุรกิจอราหามาหลายที่ก็หลายอย่างก็ไม่เวิร์คทำยังไงดีเอาละลองทําขายพวกตําพวกยำพวกนี้ฮนนะในราคาจานละ20บาทไม่ต้องมานั่งคิดเลยว่า จานนี้เท่าไหร่อะไรก็คือราคาเดียวเลยครับทุกอย่าง20บาทครับ20บาทแล้วตอนนี้รา,ายได้ของเขานะฮะประมาณ6หลักต่อเดือนนะครับในการทําร้านตำนี่นะฮะร้านยำแห่งนี้นี่นะถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดตามที่ลิงก์ได้นะฮะกดเข้าไปในลิงก์ไปติดตามตอนนี้ได้แนะนําให้ลองไปทานครับนี่นะฮะทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะนี่แหละครับคุณผู้ชมทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะ20บบาทคุณคิวเองภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณคุณคิวเขาป่วยด้วย ป่วยด้วยนะฮะมีช่วงนึงเครียดแล้วจนป่วยเลยแต่ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นมากเห็นไหมฮะนี่คุณคิวกับคุณเมย์น่าชื่นชมครับน่าชื่นชมจริงๆเป็นอ,อีกตอนหนึ่งนะฮะที่ผมชื่นชมในความอุตสาหะของทั้งสองคนนะกล้าเสี่ยงนะเอารถที่มีอยู่คันเดียวเนี่ยไปจำนำแล้วเอาเงินมาหมุนสุดท้ายก็ออกมาเป็นร้านที่ประสบความสําเร็จนี้นะครับมาต่อกันอีกร้านหนึ่งนะฮะบ,บอกเลยนะฮะว่าเป็นร้านที่น่าจะถูกใจหนุ่มหนุ่ม คือถูกใจหนุ่มๆเพราะอะไรฮะชอบดูความสวยความงามแต่ถูกใจสาวๆเพราะอะไรฮะอยากจะไปใช้บริการเป็นร้านสักเล็กๆนะ,ะที่มีสไตล์ชื่อ w i t e t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  s t u t u o นะครับอันนี้ก็ได้ยอดวิวเป็นแสนเหมือนกันนะครับนี่นะฮะเจ้าของร้านคุณไมายครับคือคุณไม้ยเนี่ยส่วนตัวเขาเป็นคนชื่นชอบอพวกศิลปะพวกวาดภาพต่างๆน,นะครับแล้วก็ชอบในการสักตั้งแต่สมัยเรียนละนะอันนี้เราลงไปพื้นที่ไปดูสตูดิโอของเธอ นะแล้วก็ฟังเรื่องราวของเธอว่าเธอเริ่มต้นมาได้อย่างไรนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบลายพวกมินิมอลนะลายไม่เยอะลายดอกไม้ลายสีสันสวยๆขีคขอันดอนดๆเล็กๆน้อยๆนะฮะแบบนี้ลองไปจองคิวดูนะครับที่ผมใช้คําว่าจองคิวเพราะอะไรรู้ไหมฮะเขาดังจนถึงขนาว่าคิวตอนนี้ยาวเหยียดเนี่ยหถึงหเดือนแล้วนะครับกว่าจะได้คิวใช่แล้ครับฟังไม่ผิดฮนะหถึงหเดือนครับตอนที่ผมลงไป สัมภาษณ์เธอตอนนั้นคิวอยู่ประมาณเท่าไหร่2เดือนมัะประมาณ2เดือนนะฮะหลังจากที่ออกรายการของเรานะครับไม่รู้เป็นเพราะรายการของเราหรือเปล่านะแต่ขอเคลมนิดนึงแล้วนะฮะก็คือตอนนี้คิวยาวประมาณ5-6เดือนเพราะโปรดิวเซอร์ของเราก็มียังมีการติดต่อกับคุณไมล์เป็นระยะระยะนะครับก็เป็นเป็นมิตรที่ดีต่อกันนะครับนี่คือ Wine t a t t o o Studio นะครับรายได้ก็เป็นหลักแสนต่อเดือนอันนี้คือทุกอย่างที่ผมพูดรายได้นี่คือยังไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ ก็เป็นอีกตอนหนึ่งะฮะที่ชื่นชมในฝีมือนะทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับนี่แหละครับต่อกันอีกหนึ่งธุรกิจนะครับที่ไปดูนะตอนที่ผมลงพื้นที่เข้าไปโรงงานแห่งหนึ่งเป็นอนาจัดใครที่เ,เคยเข้าเซเว่นอีเลนะฮะร,ร้านสะดวกซื้อเซเว่นนี่นะครับพอเข้าไปเนี่ยมันจะมีโซนหนึ่งที่ขายพวกขนมไทยเห็นไหมฮะขนมไทยเยอะเนี่ยเราเคยสงสยัยไหมไอ้ขนมไทยเนี่ยผลิตที่ไหนยังไง ส่วนหนึ่งนะครับมาจากนะคัความลับคุณนี่เป็นความลับนะครับไม่เคยเปิดเผยที่ไหนลงไปเปิดอาณาจักรคุณเก๊ขนมหวานเลยนะฮะจากธุรกิจนะฮะที่ขายอยู่หน้าร้านขายยาของคุณพ่อเป็นโต๊ะเล็กๆอยู่หน้าร้านขายยาจนตอนนี้เป็นธุรกิจหลักร้อยล้านครับเครื่องมือนี่คือหลายล้านบาทเลยนะฮะนี่ขนมเห็นไหมสาคูแบบนี้ขนมหวานต่างๆนะครับนี่ผมลงไปคุยกับคุณกัน ะะจากขนมหน้าบ้านสู่ยืนหนึ่งขนมหวานธุรกิจร้อยล้านนะครับนี่ลงไปดูเขาให้ให้ความกรุณามากเลยนะฮะให้เราเข้าไปเยี่ยมถึงสายการการผลิตของขนมหวานต่างๆใน7ซเที่เขาผลิตให้7ซเนี่นะฮะแบบนี้เป็นไงฮะดูดีไหมหิวไหมอร่อยแล้วน่ากินนะอร่อยด้วยนะฮะอร่อยด้วย เทคนิคในการทำธุรกิจของเธอต้องไปฟังครับมีการต่อรองเรื่องของเครดิตเทอมจะมีการดึงเกมดึงเวลาเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นรอดพ้นจุดวิกฤตไปได้ผมไม่อยากเล่าหมดเดี๋ยวเล่าหมดถ้าคุณไม่ไปดูตอนนี้ลองเข้าไปดูครับกดตามลิงก์เลยนะฮะชีวิตนี้ผมเชื่อว่าคุณต้องเคยกินนะฮะขน,นะขนมหวานจากคุณเก๋ขนมหวานสักครั้งหนึ่งที่มีอยู่ขาย ที่มีขายอยู่ในเซเว่นทั่วประเทศไทยเลยนะครับนี่เห็นไหมมีลูกชุบด้วยแบบนี้ดูสิโอเฮ้เห็นแล้วหิวอะ่ะทีมงานไปซื้อหน่อยได้ไ่มได,ได้เดี๋ยวจัดให้หน่อยจัดให้หน่อยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นธุรกิจคุณเก๋ขนมหวานต่อกันอีกหนึ่งธุรกิจครับปิดท้ายกันด้วยธุรกิจเสื้อผ้าเบอร์สองใครจะคิดครับว่าเสื้อผ้ามือสองที่คุณอาจจะมองแล้วเออมันก็เป็นเสื้อผ้ามือสองอาจจะไม่ ไม่ได้มีราคาอะไรมากมายนะครับหลัก10หลักร้อยก็ซื้อได้แล้วนะฮะแต่หารู้ไหมครับว่าเสื้อผ้ามือสองหรือเสื้อผ้าวินเทจต่างๆเสื้อผ้าแบบเก่าๆผู้ชายคนนี้แหะครับถ้าเขาจับแล้วมูลค่ามันขึ้นเลยนะฮะมูลค่าขึ้นเลยครับผมลงพื้นที่ไปพบกับเรื่องราวของคุณโยโยทินนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านโนเวสตูดิโอร้านเสื้อผ้า ซึ่งเป็นเสื้อพวกวินเทจนะครับเสื้อผ้ามือสองที่กลายเป็นแรไอเทมนะฮะบางชิ้นนี่คือหาอยากอาจจะมีตัวเดียวในโลกเลยด้วยซ้ําก็ว่าได้นะจากหนุ่มที่ทํางานขนเบียร์ในร้านอาหารใช่ไหมใช่ไหมฮะขนเบียร์ยรฮะเด,กกเ,เด็กยกเบียร์นี่แหละครับนะเงินเดือนก็ไม่เท่าไรแล้วฮะเด็กยกเบียร์ยกไปเรื่อยๆยกไปเรื่อยๆแต่เขาชื่นชอบในเรื่องของเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าเก่าวินเทจเขาก็ใช้เวลาว่างในการไปค้นหาเฟนหาเสื้อ เก่าๆเนี่ยก็มาขายในเพจของตัวเองอันนี้ริเริ่มจากแฟนเขาด้วยนะครับที่บอกให้เขาเนี่ยลองทําจริงๆจังๆไหมนะลองทำจริงๆจังๆไปเลยนะมีเงินเริ่มต้นนะไม่กี่ไม่กี่ร้อยบาทนี่นะครับจากตรงนั้นนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ตอนนี้เขามีอาณาจักรของเขาเองนะฮะเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่รู้จักของผู้ที่นิยมเสื้อผ้าแนววินเทจแบบนี้ ดาราหลายท่านก็ซื้อจากเขานะครับแล้วตอนนี้เขามีร้านอยู่ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนด้วยนะฮะ,ะซึ่งทางพารากอนเนี่ยเขามาติดต่อเลยนะครับเพราะของเขาแนวจริงๆเลยนะฮะจนตอนนี้รายได้หลักแสนต่อเดือนเช่นกันนะฮะมีหมดเลยฮะเสื้อผ้ามีหมวกมีกางเกงนะฮะลงไปพูดคุยกับคุณโยถึงจุดเริ่มต้นแนวคิดของเขาในการทำธุรกิจน่าสนใจนี่ก็เป็นอีกตอนหนึ่งนะครับที่ผมแนะนำนะให้คุณผู้ชมลองเข้าไปดู นะกดตามลิงก์ได้เรามีลิงก์ใช่ไหมฮะตึงตึงเชิญกดน,นี่อย่างสเสื้อเสื้อ s t k r Trek เนี้ยหรือมาเทลิก้าแบบนี้คือเสื้อวินเทจนะบางตัวนี่นะครับหลายพันบาทนะครับแล้วมีตัวหนึ่งที่ที่เขาเล่าในเรื่องในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในตอนที่ผมลงพื้นที่ไปนะฮะไปที่ญี่ปุ่นไปจับเสื้อตัวหนึ่งราคาเขาเลยซื้อสามพันบาทมั้งพอเขาบอกเขาได้เสื้อตัวนี้มานะฮะโพสต์ Post ใน ฟซบุ๊กส่วนตัวของเขาบอกเนี่ยได้เสื้อตัวนี้มาแล้วนะปรากฏว่ามีลูกค้าทักเข้ามาทันทีจบดีลนะครับเขายังไม่ได้ตั้งขายนะเขาแค่บอกเขาได้เสื้อตัวนี้มายังไม่ได้ตั้งขายยังไม่มีราคานะครับแต่จบดีลไปเท่าไหร่สามหมื่นบาทฟังไม่ผิดฮนะเขาจับมาประมาณในหลักพันสุดท้ายปล่อยไปสามหมื่นบาททั้งๆท,ที่ยังไม่ได้วางขายแค่บอกว่าได้เสื้อตัวนี้มาเนี่ยแหละครับมันเป็นจังหวะมันเป็นวิธีเป็นแนวคิด หาทางของตัวเองเจอทําอะไรที่ตัวเองชื่นชอบก็จะประสบความสําเร็จแบบคุณโยโยทินแล้วก็แบบนักธุรกิจหลายๆท่านที่ผมลงพื้นที่ไปพูดคุยด้วยนะครับนี่ก็เป็น5อันดับดาวเด่นนะฮะในมุมของธุรกิจที่เราได้มีโอกาสไปพูดคุยไปสัมผัสไปสัมภาษณ์นะฟังเรื่องราวจากเขานะครับ